วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุนารีเผยเกือบเลิกกับแฟนหนุ่มฝรั่งสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่ที่สาวๆหลายคนต่างพากันอิจฉาหนักมากอย่างสุนารีราชสีมาเพราะเจ้าตัวมีแฟนหนุ่มชาวเนเธอร์แลนด์วาลเทอร์คอยดูแลอยู่เคียงข้างแถมยังมีโมเมนต์หวานให้ได้เห็นกันอยู่บ้างด้วยช่วงนี้ก็แฮปปี้ดีสุดๆเลยทีเดียวล่าสุดสุนารีได้เปิดใจผ่านรายการสามแซ่บทางช่อง3เหตุเกือบเลิกกับแฟนหนุ่มเพราะพิษโควิด-19 เนื่องจากการระมัดระวังมากเกินไปโดยตอนนี้แฟนหนุ่มไปสกีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำให้ตัวเองเตรียมวางแผนทุกอย่างที่ประเทศไทยด้วยการห้ามทุกคนออกนอกบ้านมีแค่สุนารีที่สามารถออกบ้านได้คนเดียวเท่านั้นพอถึงช่วงเวลาที่แฟนหนุ่มกลับมาประเทศไทยจึงเรียกรถแท็กซี่คันประจำที่ใช้บริการอยู่แล้วให้ไปรับแฟนหนุ่มที่สนามบินโดยการนำเสื้อผ้ากางเกงและรองเท้าไปเปลี่ยนรวมถึงเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดกระเป๋าเดินทางทุกใบก่อนขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านทำให้แฟนหนุ่มเกิดอารมณ์เสียตั้งแต่อยู่ที่สนามบินแล้วจนกระทั่งแฟนหนุ่มกลับถึงบ้านได้นำสายยางฉีดน้ำล้างทำความสะอาดรวมถึงฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์อีกรอบจึงทำให้แฟนหนุ่มรู้สึกน้อยซึ่งเขาบอกว่าตัวเธอระวังและเครียดมากเกินไปโดยตอนนี้เจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกเครียดทั้งโควิดและแฟนหนุ่มงอนจึงสั่งหนังสือภาษาอังกฤษมาให้เขาอ่านถึงสถานการณ์โลกณปัจจุบันพอแฟนหนุ่มอ่านได้ประมาณ 3-4 วันเขาก็เริ่มเข้าใจสุนารียังเผยอีกว่าตัวเธอกลัวติดโควิดมากจนไม่เข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันเนื่องจากเป็นศูนย์รวมของคนจำนวนมากแต่จะไปปัสสาวะข้างทางยอมติดเชื้อราดีกว่าเรียกได้ว่าโควิดระบาดทำให้สุนารีเกือบเลิกกับวาลเตอร์ซะแล้วแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะครับทุกคนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ